แต่เมื่อวานคุณเขตรัฐเหล่าธรรมทัศน์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นโฆษกของพรรครวมพลังด้วยก็พูดถึงเรื่องนี้ข่าวลือเรื่องนี้ก็บอกว่าย้ำนะคะว่าพรรครวมพลังยังเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมทางการเมืองของพรรคอยู่และมีแนวคิดที่จะสร้างโรงเรียนการเมือง เพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกับพรรคและสมาชิกของพรรคมามีความรู้เรื่องของการบ้านการเมืองกันเนี่ยนะคะและนอกจากนั้นก็ยังบอกว่าการที่จะไปควบรวมกับใครมีความจำเป็นต้องคิดให้รอบคอบและขอยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีความคิดที่จะควบรวมกับพรรคแต่ทั้งสิ้นตามกระแสข่าวและขอยึดในคำพูดที่ท่านหัวหน้าพรรคให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวันก่อนค่ะครับหัวหน้าพรรคคือดร.อเนกเหล่าธรรมทัศน์ค่ะได้สัมภาษณ์ไปบอกว่ารวมพลังไปเรื่อยๆรวมคือคำรวมพลังไปเรื่อยคนก็ตีความหมายไปหลายด้านไงว่าอ๋อเดี๋ยวกำลังคุยกันอยู่ใช่ไหมว่ารวมพลังไปเรื่อยๆนะแต่ว่าณขณะนี้เอาปัจจุบันก่อนเราอยู่กับปัจจุบันนะฮะสำหรับการเมืองในขณะนี้เนี่ยเขายังคงเคลียร์กันไม่เรียบร้อยนะคือโฆษกก็ต้องแถลงกันไปตามหน้างานนั่นแหละว่าตอนนี้เราพักเรายังไอ้นู่นไอ้นี่อยู่นะก็เหมือนอะไรก่อนนั้นเนี่ยอะไรนะพักคุณกรณ์เหรอไม่พักคุณกรณ์ขออภัยพักคุณสวัสดิ์กับพักคุณกรณ์ชาติพัฒนาชาติพัฒนาอะไรพัฒนาทั้งชาติชาติพัฒนากล้าชาติพัฒนากล้าใช่ไหมวันแรกๆก็ไม่ชัดเจนแต่คนรู้แล้วแหละว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบนี้นะเพราะเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยพรรคสองเสียงสามเสียงเนี่ยโอ้โหสู้ลำบากเลือดตากระเด็นนะค่ะ